คณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ19คนจากองค์การไม่ครอบครองอาวุธเคมีหรือ OPWC และคณะเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ14คนเดินทางออกจากโรงแรมในกรุงดามัสกัสเพื่อร่วมต้นภารกิจตรวจสอบการทำลายอาวุธเคมีของรัฐบาลซีเรียที่เชื่อว่ามีกว่า 1,000 ตันทั้งแก๊สซารินและแก๊สมัสตาร์ดรวมถึงสารเคมีต้องห้ามอื่นๆซึ่งเก็บรักษาไว้ใน45จุดทั่วประเทศโดยการทำลายอาวุธเคมีดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ทำลายอาวุธเคมีทั้งหมดของรัฐบาลซีเรียภายในกลางปีหน้าซึ่งประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดแห่งซีเรียพร้อมให้ความร่วมมือหลังจากเผชิญท่าทีกดดันจากนานาชาติกรณีเหตุสังหารหมู่โดยใช้อาวุธเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยหลังจากนี้ใน1สัปดาห์คณะผู้เชี่ยวชาญชุดที่2จะเดินทางไปยังซีเรียเพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจสอบการทำลายอาวุธเคมีในพื้นที่อื่นๆขณะที่คาดว่าภารกิจทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในวันที่1พฤศจิกายน